ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอเครื่องทำขนมพลังน้ำเชื่อมบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับลุงศาสตราจารย์บอกว่าจุดเครื่องนี้มันสร้างของกินอะไรก็ได้จากภาพเหรอฮะได้จริงๆสิลุงน่ะเป็นยอดอัจฉริยะแห่งยุคเชียวนะถ้างั้นแก่นเอาภาพปลาตัวโตๆให้ลุงเขาสิเมียวฉันว่าภาพสเต็กนุ่มๆก็น่าจะดีนะแกว่าน่าจะหาของที่มันเป็นของโปรดสำหรับทุกคนอย่างเช่นช็อกโกแลตคุณเหมียวนี่ประหลาดจริงแมวตัวอื่นเขากินช็อกโกแลตไม่ได้แท้ๆก็เขากินได้อ่ะเมี้ยวถ้าอย่างนั้นคุณลุงศาสตราจารย์คะพวกหนูขอเป็นช็อกโกแลตนะคะโอ้ได้แน่นอนจ้ะแม่หนูว่าแต่มีตัวอย่างภาพช็อกโกแลตสวยๆติดมาด้วยหรือเปล่าล่ะนี่ค่ะเอาละคราวนี้เราก็ได้ส่วนประกอบต่างๆครบแล้วทำยังไงต่อล่ะคะง่ายมากๆพวกเธอก็ต้องเอาส่วนประกอบต่างๆใส่เข้าไปในเครื่องเสร็จแล้วทำไงต่อฮะทีนี้ก็เอาภาพช็อกโกแลตของพวกเธอให้เครื่องมันอ่านและเพียงแต่กดปุ่มสตาร์ทนี่จะได้กินจริงๆไหมเนี่ยพูดมากจริงจุ๋มเหนียวเดี๋ยวก็อดกินหรอกเจ๋งใช่ไหมล่ะเย้อ้าวชิมกันได้เลยจ้าค่ะอร่อยจังอร่อยสุดๆไปเลยอร่อยอร่อยงำ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 นี่เด็กๆลุงมีเรื่องจะให้ช่วยเรื่องนึงนะเรื่องอะไรคะคืออย่างนี้นะเครื่องทำขนมของลุงน่ะมันใช้พลังจากน้ำเชื่อมแล้วลุงก็ใช้น้ำตาลไปทำช็อกโกแลตเมื่อกี้จนหมดแล้วไม่รู้ของหนูๆยังมีไหมจ๊ะอ๋อได้เลยครับผมว่าน่าจะยังมีนะครับเดี๋ยวพวกผมไปเอามาให้นะครับอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยแฮแกว่าน่าจะได้ที่แล้วล่ะว้าแล้วจะเอาให้ลุงศาสตราจารย์ได้ยังไงล่ะลืมเอาชามจากบ้านคุณลุงมาซะด้วยนี่ไงฉันเตรียมไว้แล้วตักน้ำเชื่อมใส่ขวดแก้วจากนั้นเพื่อไม่ให้มือพองเราก็เอาลูกโป่งมาทำเป็นที่ถือแบบนี้นี่ไงแค่นี้ก็ถือขวดได้โดยไม่ร้อนแล้วงงจริงๆเลยลูกโป่งกลายเป็นที่ถือขวดแก้วได้ไงกันมันไม่หลุดออกมาเหรอนั่นนะสิก่อนจะอธิบายให้ฟังก็คงต้องมาลองทำดูสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนภาษาศาสตร์สวนกุหลาบค่ะวันนี้พวกเราทุกคนจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านเราวิทยาศาสตร์น้อยโอ้โหพี่แก้วมีเรื่องสนุกสนุกมาให้พวกเราได้สงสัยกันอีกแล้วล่ะครับน้องๆครับเวลาที่พวกเราเนี่ยถือของร้อนๆน้องๆร้อนมือไหมร้อนค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีครับไม่ให้เราร้อนมือแล้วก็ไม่ให้มือพองครับเอากระดาษมาห่อแก้วค่ะอ๋อเอากระดาษมาห่อแก้วใช่ไหมครับแต่ในการ์ตูนนะครับพี่แก้วได้ใช้ลูกโป่งเนี่ยฮะมาทำเป็นที่ถือแก้วร้อนๆได้น้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูและตอนนี้นะครับเราทุกคนก็มีลูกโป่งในมือแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับในโชว์เลยครับทีนี้พี่บอลมีขวดแก้วอยู่1ใบนั่นเองนะฮะเราลองช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าเราจะใช้ลูกโป่งเนี่ยมายกเจ้าแก้วใบนี้ให้ขึ้นไปได้ยังไงบ้างครับพอเป่าเสร็จติดกาวตรงขอบแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็
พอมันแห้งมันก็จะยกได้เอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีกาวล่ะเราจะทำยังไงดีนะก็เอาลูกโป่งมาพันแล้วก็แปะเทปแล้วก็ยกได้พี่บอลว่าเรามาใช้วิธีของพี่แก้วกันดีกว่าครับวิธีง่ายๆค่ะน้องๆแค่เป่าลูกโป่งให้มีขนาดพอๆกับปากขวดที่ใช้ทดลองแบบนี้ค่ะพี่วอนอยากให้น้องๆช่วยคิดหน่อยว่าพอเราเป่าลูกโป่งเรียบร้อยแล้วเอ๊ะเราจะยกแก้วออกมายังไงดีครับน้องๆลองจับแก้วดูสิคะว่าตอนนี้แก้วที่เราจับมีอุณหภูมิยังไงบ้างครับเย็นนิดนึงอะค่ะอ๋อเหรอครับถ้าอย่างงั้นพี่บอลลองเปลี่ยนเป็นแก้วร้อนบ้างดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่พี่บอลจะจับเนี่ยพี่บอลก็จะต้องใส่ถุงมือก่อนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนด้วยนี่ตอนนี้น้ำในขวดแก้วของเราเนี่ยร้อนมากเลยนะครับก่อนจะเขย่าเพื่อที่จะทำให้ขวดเนี่ยร้อนทั่วๆทั้งขวดเลยนะครับย้ำอีกนิดนึงนะฮะน้องๆเวลาทดลองแบบนี้เนี่ยพวกเราจะต้องอยู่กับผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะครับขวดเอาน้ำร้อนออกทีนี้ก็จะเหลือแต่แก้วเปล่าๆแต่ยังคงความร้อนอยู่ไหมครับเดี๋ยวเราลองทดลองในการที่ให้น้องแพรวานะครับลองเอาลูกโป่งเนี่ยวางไปบนปากขวดแก้วนี้นะครับลองดูสิครับวางไปเฉยเราจะต้องทิ้งไว้สักพักนึงนะครับนี่และตอนนี้น้องๆก็มีขวดแก้วร้อนๆกันครบแล้วมาลองสังเกตไปพร้อมๆกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกโป่งและขวดแก้วการทดลองนี้นะครับน้องๆจะต้องอดใจรอนิดนึงนะครับเพื่อรอให้ขวดแก้วเนี่ยเย็นลงครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพอขวดแก้วเย็นลงแล้วเนี่ยเราจะสามารถยกขวดแก้วได้หรือเปล่าใครว่าได้ยกมือขึ้นได้เพราะอะไรครับน้องใบตองเพราะว่าพอเย็นแล้วมันจะเหมือนน้ำแข็งทั้งสองคนลองเอามือออกครับตอนนี้ลองสังเกตที่ลูกโป่งกับแก้วสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเปลี่ยนขวดแก้วของเราแล้วก็ลูกโป่งของเราเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราลองยกดูดีกว่านะครับว่าตอนนี้ยกได้ไหมยกได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับติดแน่นเลยเหรอครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราทุกคนได้ทดลองกับน้ำร้อนกันไปแล้วใช่ไหมครับค่ะทีนี้พี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือน้ำเย็นนี่เองเราถ้าเป็นน้ำเย็นเนี่ยเราจะสามารถใช้ลูกโป่งหยิบกับขวดแก้วนี้ได้หรือเปล่าครับได้ได้ด้วยครับใบตองได้ทำไมถึงได้ครับเพราะพอเทน้ำลงไปแล้วก็รอสักครู่นึงแล้วมันก็เป็นน้ำแข็งแล้วมันก็ยกได้มันแข็งนะน้องแข็งที่ลูกโป่งเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นเรามาลองทดลองกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นพี่บอลให้น้องจับก่อนดีกว่าว่าเย็นจริงหรือเปล่าจริงไหมครับจริงฝั่งนี้แม่ลองจับดูเพราะว่าข้างในมีอะไรครับน้ำแข็งนั่นเองคราวนี้เรามาลองเทน้ำเย็นๆลงไปในขวดแก้วจนขวดแก้วเย็นเฉียบแล้วให้น้องๆนำลูกโป่งไปปิดที่ปากขวดแล้วทิ้งไว้สักพักลองทายดูสิคะว่าเราจะยกขวดนี้ด้วยลูกโป่งได้หรือเปล่ายกได้ไหมครับเมื่อโดนความร้อนเนื้ออากาศจะขยายตัวออกทำให้เนื้ออากาศเดิมบางส่วนไหลออกไปด้านนอกขวดหลังจากนั้นพอเรานำลูกโป่งมาปิดปากขวดแล้วทิ้งไว้สักครู่เมื่ออากาศเย็นตัวเนื้ออากาศที่ลดลงทำให้ความดันด้านในขวดน้อยกว่าข้างนอกความดันอากาศด้านนอกจึงดันลูกโป่งให้เข้ามาในขวดได้ค่ะอย่างที่พี่บอลบอกเอาไว้ว่าอากาศร้อนๆจะมีพลังงานมากเราจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเครื่องจักรพลังงานไอน้ำที่ได้พลังงานจากการต้มน้ำให้ร้อนเป็นไอแล้วนำไอน้ำไปหมุนกังหันให้ทำงานครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราครับอยากรู้อะไรต้องลองทำดูนะครับแล้วอย่าลืมส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาอวดเพื่อนๆด้วยล่ะครับส่งมาตามที่อยู่นี้เลยรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย